ที่อาจารย์วิโรจน์พูดเนี่ยอาจจะฟังดูเหมือนมันยากนะครับแต่มันก็คงต้องทำทีนี้การพูดถึงไมโครไบโอมกับพวกโอมิกส์ค่อนข้างเยอะเออแชร์กันมาทางคุณหน่อยดิมันจะได้ผมก็เลยคิดว่าคนอื่นเขาเกย์ทับบับแหลกกันว่า400เป็น460เราก็จะเกย์ทับอาจารย์วิโรจน์ว่าเราเลยไมโครไบโอมไปแล้วเราถึงเมตาบอลโลมละมาใส่ในเชฟได้เปล่าผมไม่มีรูปแฟลชไดรฟ์ผมมีแต่รูปซีดีแมนก็เลยถูกเกทับเลยจริงๆจริงๆผมคือนี่ QR code อันนี้จะเอาออกก็ไม่เห็นก็จะเอา QR code มาใส่ก็ไม่เห็นเคเซฟดาวน์โหลดไฟล์นี้จากอันนี้ได้ไอ้ QR code นี่คือไฟล์นี้นะครับที่ผมเปิดไปเร็วๆเนี่ยท่านตามไม่ทันก็ยิง QR code ได้นี่ผมทันสมัยใหม่อยู่นะครับขอบคุณครับที่ทราบว่าพลังประชารัฐรู้จัก QR code โอเคผมว่าจริงๆแล้วอ่ะเรามาแชร์กันกับอนาคตใหม่อ่ะดีครับว่าวันนี้ที่สุดแล้วเทคโนโลยีใหม่อ่ะมันต้องใช้แล้วผมก็จะพูดเหมือนจะมีโลดที่อาจารย์พูดเมื่อข่าวที่แล้วว่าเกษียณแล้วไม่แคร์กูจะพูดกูอึดอัดมา20ปีกูจะพูดคือผมอึดอัดกับ FMD มากคือมันคืออะไรคือกรมปศุสัตว์อยู่ตรงนี้หลายคนผมต้องขอโทษด้วยแต่ผมอึดอัดมากใช่คือเมื่อสมัยก่อนเมื่อ20ปีที่แล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยมันมีวัวจากเพื่อนบ้านไหลเข้ามาประเทศเราเยอะเราก็เลยกันไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีสักตัวจีนกินหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำไมหนักกว่าเดิมอะไรอย่างงี้นะฮะมันก็เลยแล้วทำไมมันเป็นแล้วเป็นอีกคือแบบหายไปถึง2เดือนเป็นอีกแล้วคือเราก็บอกว่าไม่ฉีดวัคซีนอันนั้นไม่ใช่เพราะมันลงกันจนดังนั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วเราก็ไม่หลอกกันแล้วเนาะคือในที่สุดแล้วเราก็คงไม่อยากหลอกแล้วล่ะเราก็สนใจเรื่องจีนอีดิทติ้งอยู่ว่าเราเห็นงานในประเทศจีนว่ามันอีดิทมันทำจีนอีดิทติ้งในคนให้ทาน HIV ได้แล้วเราจะทำจีนอีดิทติ้งในวัวให้มันทน FMD ได้ไหมเพราะมันเป็นไวรัสเหมือนกันแล้วเราก็อยากเห็นที่อ่านมาได้ครับเรากำลังวางแผนอย่างนั้นอยู่เหมือนกันว่าเราอยากทำงานอย่างนั้นแล้วก็ทำในโครนเอ็มบริโอซึ่งเป็นสมมติว่าพ่อพันธุ์สายเป็นพ่อพันธุ์พันธุ์ดีแล้วดูว่ามันทรานสเฟอร์ไอ้ความสามารถอย่างนี้ไปทุยลูกไหมคืออาจจะไปดูดีเอ็นเอแพทเทิร์นของเอ็มบริโออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะตอบได้เร็วๆว่ามันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้ก็อย่างที่เรียนนะครับว่ามันต้องเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยแล้วมันก็จะเร็วขึ้นแล้วมันก็ต้องมีการอินทิเกรตเทคโนโลยีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อยากให้พวกอนาคตใหม่แบบ expand ตัวเองอะฮะแบบว่าออกไปคือออกนอกคอมฟอร์ตโซนของตัวเองบ้างทีแรกมันอาจจะกลัวเล็กน้อยว่าเฮ้ยกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวมันก็ชินคือออกไปคือต้อง expand ตัวเองออกไปอะฮะต้อง stretch ตัวเองออกไปจาก comfort zone จากวงที่เราสบายๆอะคือเวลาผมพูดถึงจีน editing เนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่าผมจะสำเร็จไหมผมอาจจะล้มไม่เป็นท่าแต่ผมก็จะลองคือในที่สุดแล้วถ้าไม่ลองมันก็ไม่รู้อะฮะผมไม่ทราบใครมีคำถามอะไรครับมันมีอันหนึ่งคุยกับอาจารย์เบญจพรก็คือว่าเมื่อกี้ของอาจารย์กิตติพลโชว์เรื่องฮูดใช่ไหมฮะที่ศึกษาเฮดฮูดที่ศึกษาเรื่องแก๊สโปรดักชันทีนี้ถ้าทางไบโอเทคเนี่ยมีในเรื่องของเซ็นเซอร์ครบอยู่แล้วเนี่ยเราก็สร้างแชมเบอร์เลยนะครับที่อเมริกาเนี่ยเขาเอาวัวเป็นตัวใส่เข้าไปเลยนะครับก็ใส่เข้าไปในแชมเบอร์เลยเพราะนั้นในแชมเบอร์วัวก็จะอยู่สบายนะครับไม่ว่าจะเป็นวัวให้นมหรือให้นมรู้ว่ามีอาหารให้กินชัดเจนมีโปรตีนพลังงานเท่าไหร่แก๊สในห้องเนี้ยมีคอมโพสิชันเท่าไหร่พอมันเริ่มกินเข้าไปเนี่ยฮีทอินครีเมนต์อุณหภูมิในห้องมันจะเพิ่มขึ้นมันก็วัดเซ็นเซอร์วัดมันก็จะรู้ฮีทอินครีเมนต์มันจะพรีซิชันไปถึงเน็ตเอนเนอร์จีได้ชัดเจนมากไม่ต้องมาคำนวณเพราะทุกวันนี้ถ้าเราหาเน็ตเอนเนอร์จีหรือหาอะไรจะหาสูตรคำนวณรีเลทเอามันซึ่งมันก็จะยังไม่แม่น
เพราะนั้นถ้าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เรา develop ได้นะผมว่าคือเซนเซอร์มันมาเพียงแต่ว่าเราไม่ได้มาคุยกันถ้าเราเห็นว่าภาพอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราก็สามารถใส่สัตว์ทุกชนิดเข้าไปในแชมเบอร์นี้แล้ววัด energy ได้มันก็จะทำให้ภาพของ nutrient requirement เนี่ยมันเปลี่ยนไปมัน precision สูงขึ้นแม่นยำขึ้นอันนี้ก็น่าทำนะเพราะว่าสร้างในลักษณะที่ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่มองเห็นนะก็เห็นด้วยกับทั้งอาจารย์ศิวัฒน์ทั้งอาจารย์วิโรจน์นะครับแต่อยากจะให้รุ่นใหม่เขามองเห็นบ้างว่าไอ้ที่เราวิวัฒนาการขึ้นมาได้ระดับนี้ของความยากง่ายเนี่ยมันจะไปตกอยู่ที่ความยากมากกว่าเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องมือถ้าเรามีตอนนี้คอขวดที่ทำงานมานะครับตอนนี้จะทำมาตั้งแต่ปี28มาถึงตรงนี้แล้วมันก็เกือบ30กว่าปีแล้วนะคอขวดจะอยู่ที่ว่าไอ้เราขาดเอาองค์ความรู้มาประสานกันระหว่างนักวิชาการกับฝ่ายนักวิชาการทางด้านเครื่องจักรเครื่องมือนะตรงนี้เราอยากจะได้วิศวะนำมาช่วยนะครับตรงนี้เพราะเท่าที่ดูแล้วทั้งองค์ความรู้ที่เรามีอยู่ตอนนี้เวลานำใช้เนี่ยถ้าในการผลิตเป็นแมสยกตัวอย่างเช่นวัตถุดิบตรงนี้โดยเฉพาะถ้าเรื่องเรารู้ว่าข้าวโพดพร้อมฝักมันดีแต่ว่าเครื่องมือในการเก็บเกี่ยวในช่วงหน้าแล้งอ่ะมันพอได้หน้าฝนมันเป็นไปยังไงอีกโดยเฉพาะพื้นที่ที่ในที่ดอนนะครับอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีเครื่องจักรอีกรูปแบบนึงแล้วก็ไอ้ยอดใบมันเนี่ยถึงจะดีแต่ว่าเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยมันต้องมีใครมาออกแบบไปวิ่งไอ้เวลาเก็บยอดใบมันเนี่ยต้องใช้เวลารวบรวมไอ้เทคโนโลยีที่เรารู้ว่ามันดีแต่มันไม่มีคนที่จะไปรวบรวมมาสำหรับที่จะมาใช้จริงๆตรงนี้นะครับตรงนี้อีกแล้วก็อีกรูปแบบนึงเมื่อช่วงเช้านี่ก็มีทางนักลงทุนเขาอยากมาลงทุนนะครับแต่พอมานั่งคุยกันแล้วเนี่ยเครื่องจักรเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่จะมาสร้างวัตถุดิบที่นำไปใช้ในวัวนมเนี่ยเป็นลักษณะเป็นแมสใหญ่ๆนี่มันยังติดขัดอยู่นะครับตอนนี้ก็เลยอยากจะชี้ให้เห็นว่าตรงเนี้ยองค์ความรู้หรือวิชาการเรามีเยอะแต่เวลานำใช้จริงมันก็มาติดอยู่ตรงนี้อีกอันนี้ก็คือคอขวดอีกตัวนึงครับตรงนี้ครับอาจารย์นะครับตรงนี้ตรงนี้คือว่าผมว่าวัวนมวัวเนื้อเนี่ยเราขาดโมเดลดีๆนะไก่หมูเนี่ยมันมีบริษัทนำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคอนแทคฟาร์มมิ่งที่เกิดขึ้นนี่ต้องทำทุกอย่างเหมือนที่บริษัทพูดเพราะว่าของใส่เข้าไปคุณสร้างโรงเรือนแบบอื่นไม่ได้ต้องสร้างตามแล้วเนี่ยเหมือนจะตั้ง 7-Eleven นี่ต้องทำแบบเขานะแบบเนี้ยนะวัวเนื้อวัวนมเนี่ยไป10ที่มี10แบบหรือ11แบบนะเพราะนั้นเราต้องการโลโมเดลดีๆซึ่งมันยังไม่เกิดนะมันยังไม่เกิดนะครับผมยังไม่เห็นเอกชนรายใดที่ลงทุนแบบถูกต้องตามทฤษฎีที่ผมเคยสอนเนี่ยนะที่ผมสอนเนี่ยยังไม่เคยเห็นมันครบเลยนะมันมีแต่ใช้ประสบการณ์บวกเข้าไปในสิ่งเหล่านั้นแล้วทำให้เลเยอร์เปลี่ยนไปหมดผิดไปหมดนะไปหลายที่เสียดายคือเลเยอร์ฟาร์มแล้วโรงเรือนเนี่ยมันแทนที่มันจะทำถูกผมพูดอยู่เรื่อยว่าอนาคตที่เราจะไปเนี่ยถ้าเราทำ precision farming เนี่ยมันต้องใช้วิชาการจ๋าใช้วิชาการนะอย่าใช้ประสบการณ์ให้น้อยลงคือพ่อว่าเงี้ยทำไปเลยลูกอะไรเงี้ยไม่ใช่นะมันต้องใช้อินโฟเมชันให้ดีมันถึงจะเป็น animal welfare แล้วมันถึงจะให้ผลผลิตคือผมว่าอันเนี้ยโมเดลดีๆมันยังไม่มียังฝันกันอยู่นะอยากทำนะผมก็ยังคิดว่าไม่รู้ข้างหน้าเราจะมีโอกาสไหมนะกำลังทำกันอยู่ความอันนึงที่ผมแปลกใจนะครับแปลกใจมาตลอดชีวิตตั้งแต่เรียนหนังสือเนี่ยทำไมไม่มีมหาลัยไหนสอนเรื่องโรงเรือนเรื่อง housing สอนเป็นวิชา housing จริงๆเป็นวิชา housing จริงๆนะครับมันไม่ใช่ไปแฝงอยู่ในวิชาโคโนมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอยู่บทหนึ่งหมูก็สอนไก่ก็สอนแต่ว่าเสียงมันเดินทางช้ากว่าแสงฮะคุณต้องเข้าใจผมพูดวันเนี้ยมันต้องเกษียณกับผมอ่ะถึงที่ผมพูดถึงจะได้ยินผมบอกทำราคา2ชั้นมันก็ทำราคาชั้นเดียวหันไปทางตะวันออกก็หันไปทางตะวันตกอะไรแต่บางเนี้ยอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือเสียงเดินทางช้ากว่าแสงจริงนะครับเ
เหมือนอย่างเมื่อกี้ค่ะที่อาจารย์วิโรจน์พูดเหมือนกับว่าเครื่องมือที่วัดอ่ะจริงๆอ่ะในมุมของตัวเองอ่ะไม่ค่อยแน่เรื่องอาหารศาสตร์แต่ว่าคือจากที่ได้มาฟังจริงๆแล้วว่าเรามีเทคโนโลยีเยอะมากเพียงแต่ว่านักเทคโนโลยีแต่ละคนไม่ได้มาคุยกันก็เลยไม่รู้ว่าใครมีอะไรเหมือนอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าไอ้เครื่องวัดซึ่งจริงๆอ่ะพอเขาพูดถึงปุ๊บตัวเองก็นึกถึงระบบไบโอแก๊สของตัวเองที่บอกว่าเป็นระบบเป็นถังปฏิกรณ์แล้วเราก็มีแก๊สที่สามารถวัดได้ซึ่งมันมีเครื่องมือทุกอย่างสามารถที่จะทําได้หมดเลยซึ่งถ้าเกิดอาจารย์ต้องการแค่ว่าถ้าอาจารย์มีแค่แชมเบอร์ถ้าในมุมเราที่เป็นคนทําทางด้านนั้นเรามองว่ามันง่ายมากเลยแค่ไปเอาตัวเซ็นเซอร์เอาตัวแก๊สมิเตอร์มาใส่แล้วก็โฟร์แก๊สเข้าโฟร์แก๊สออกแล้วมันก็วัดได้แล้วคือก็ถึงบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเรามีเพียงแค่ว่าเราไม่ได้มาคุยกันแล้วก็เพื่อที่จะเหมือนกับว่าจะได้เอาเทคโนโลยีที่เรามีเนี่ยเอามาแชร์กันก็เหมือนกับที่เหมือนว่าระหว่างแยกเชื้อเป็นตัวเดียวกับเชื้อเป็นคอนโซเทียมเป็นคลัสเตอร์ก็คือเป็นคลัสเตอร์ก็ทำงานหลายๆคนแบ่งงานกันคนละแบบงานมันก็จะหน้าที่จะไปได้มากขึ้นนะคะอันนี้แชร์ค่ะมันก็ง่ายๆอธิบายความก็คือแทนที่เราจะทำไบโอแก๊สโคเวอร์ลากูนเนี่ยคือแทนที่จะเอามันก็คือโคเวอร์ลากูนน่ะคืออย่างเงี้ยแต่ว่าแทนที่จะเอาขี้วัวเข้าก็เอาตัววัวเข้าเพราะนั้นก็เสียบปลั๊กเข้ามาสิเซนเซอร์วัดอะไรได้หลายอย่างซึ่งนะได้ขาดแหล่งทุนฮะแหล่งทุนกลับบ้านแล้วยังแซวเล่นจริงๆมันมีทุนที่เรียกว่าทุนตามความต้องการของภาครัฐซึ่งมันจะต้องมีภาครัฐต้องการอย่างชัดเจนเราเอาไปใช้อย่างชัดเจนมันคล้ายๆอย่างเนี้ยครับว่าเหมือนให้ไปซื้อเครื่องมือเพราะว่าอย่างสมมุติว่าหน่วยงานกรมปศุสัตว์เนี่ยเขาไม่เคยมีงบวิจัยอยู่ดีๆจะไปให้เขาตั้งงบวิจัยเนี่ยมันไม่ได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่ากรมปศุสัตว์ยืนยันว่าอยากจะมีเครื่องมืออย่างเนี้ยอยากจะมีแชมเบอร์อย่างเงี้ยแล้วเจาะจงไปเลยว่าจะให้สวทช.ทำอย่างเงี้ยมันก็จะมีทุนอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้ว่าเอาล่ะฉันต้องการแชมเบอร์ฉันจะให้สวทช.ทำมันก็จะเป็นทุนที่เรียกว่าแหล่งทุนตามความต้องการของภาครัฐสมมุตินะครับอันนี้คือสมมุติที่สวทช.วางไว้หลวมๆในแหล่งทุนหนึ่งเพิ่งจะได้ยินเมื่อเช้านี้เองเหมือนกันนะเพราะว่าสวทช.เปลี่ยนโครงสร้างเยอะจนผมเองก็งงไปหมดอ่ะว่าทุนไหนจะเข้าแชนแนลไหนอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าสวทช.มันกลายเป็นหน่วยงานที่จะไม่ให้ทุนอีกต่อไปนะฮะจะไม่ใช่การติ้งเอเจนซี่ต่อไปเพราะมันก็ต้องเปิดช่องที่จะออกไปที่จะให้ภาคอื่นๆด้วยอ่ะคือว่าต่อไปมันอาจจะต้องมานั่งคุยบูรณาการแบบนี้แล้วก็ทำเป็นแพ็กเกจว่าความต้องการของประเทศเราเนี่ยสมมติว่าเรื่องไมโครไบโอมหรือเมตาไบโอมก็แล้วแต่เนี่ยเราอยากศึกษาอย่างเงี้ยแล้วมันจะได้เอาพุทธที่เป็นนวัตกรรมใช้งานจริงๆคือมันไม่อยู่ในหิ่งอีกต่อไปละคือศึกษาปั๊บมันจะประเมินได้เลยแล้วก็มันเราอธิบายได้ว่ามันมีeconomic impact ยังไงเนี่ยทุนลักษณะเงี้ยมันจะออกมาแล้วก็ทำให้งานสำเร็จได้นะผมว่าโดยรวมๆก็เท่าที่ดูมาจนถึงเกษียณนี่แหละว่าพูดอีกทีก็คือว่าผมว่าพัฒนาการประเทศไทยก็อยู่ในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ถ้าถัดจากนี้ไปที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยคือพวกท่านศึกษาคือของเก่าไม่ได้ทิ้งแล้วมันมีอยู่แล้วแล้วประเทศไทยจะพัฒนาได้เร็วขึ้นมากถ้าเราตั้งใจในเรื่องของดีเทลพวกแบบเนี้ยพวกทั้งหลายแหล่ที่ผมพูดเนี่ยคือลงลึกมากขึ้นมันจะทำให้เรา precision คือเอางี้พูดง่ายๆคือประเทศไทยเลี้ยงวัวเนื้อวัวนมเนี่ย based on ฝางข้าวแน่นอนนะเราไม่ต้องไปบอกว่าเราจะกินอัลฟาฟ่า based on ฝางข้าวเพราะว่ามีทั่วทุกแหล่งในประเทศไทยเป็นโมเดลคือมาประเทศไทยเนี่ยวัวเรากินฟางข้าวไปอเมริกาวัวกินอัลฟาฟ่าอะไรเงี้ยคือเราไม่ต้องไปกินขนมปังกับเขาทีนี้ประเด็นคือเอาฟางเนี่ยมากางให้เห็นว่ามันมีอะไรบ้างแล้วที่มันยังย่อยไม่ได้เนี่ยยังย่อยไม่ได้นี่จะทำอะไรให้มันย่อยได้มากขึ้นนะวันก่อนเขาก็บอกว่าคือมีคนที่ผมออกสูตรให้แล้วเขาก็ใช้กากปาล์มธรรมดาแล้ววันนี้เขาบอกว่ากากปาล์มมันแพงเขาก็เลยเอาปาล์มรวมกะลาผสมกันแล้วใส่เอ็มไซเซลลูเลสมิกซ์เข้าไปปรากฏว่าย่อยได้ดีเขาบอกเดี๋ยวผมจะลงไปดูผมบอกคืออันเนี้ยก็โดยโคอักซิเดนต์ก็คือว่าเขาผมแนะนำให้เขาใช้เอ็มไซในสูตรอาหารที่ใช้ฟางข้าวเนี่ย
ใช้เอนไซม์ผสมเข้าไปในมิกซ์ก่อนให้วัวกิน30นาทีโดยประมาณก็คือในระหว่างที่มิกซ์นั่นแหละใส่เอนไซม์เข้าไปเพราะฉะนั้นฟางข้าวเนี่ยจากที่ไม่ได้ใส่ขี้ออกมานี่หยาบพอใส่เอนไซม์ขี้ออกมาก็ละเอียดอะไรทำนองนี้เป็นผมยกตัวอย่างให้เห็นว่าเทคโนโลยีอย่างเงี้ยเราต้องอินทิเกรตเข้ามาหากันแล้วเราจะสามารถใช้ฟางข้าวที่เราคิดว่ามันไม่มีประโยชน์เนี่ยมันมีประโยชน์มากขึ้นของที่เรามีนะเราจะมองให้มันเป็นประโยชน์เป็นเบเนฟิตยังไงอย่าไปคิดว่ามันเป็นโทษหรือมันไร้คุณค่าไงตอนนี้วันนี้เราต้องมาตื่นขึ้นมาที่นี่ประเทศไทยเราจะต้องใช้ทุกอย่างประเทศไทยอย่าไปเชื่อฝรั่งมันถึงเวลาหรือยังที่เราจะเชื่อนักวิชาการประเทศไทยคือมันก็มีทั้งดีไม่ดีแหละเหมือนนักการเมืองอะไรไม่พ้นอีกแล้วก็คือเพราะฉะนั้นมันเราก็เลือกในสิ่งที่มันเป็นไปได้อ่ะคือมันเป็นพัฒนาการอ่ะนะนึกออกไหมครับนะเพราะนั้นประชาธิปไตยไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ย9พฤษภาคมนี่ก็คงผสมกันนี่แหละนะก็ผสมกันเนี่ยเป็นแบบไทยๆนะผมว่าเพราะเนเธอร์แลนด์ไรควอร์เมนต์ก็ไม่เป็นแบบอเมริกานะไม่เหมือนคอเนลนะของผมที่ผลิตเนี่ยก็จะเป็นแบบรวมๆกันนะนะมีในเวทีมีอะไรถามไหมครับเวทีไม่มีอะไรถามผมถามครับคือจริงๆแล้วผมว่ามันจะบอกว่า nutrient requirement ไม่เหมือน Cornell ซะตรงๆก็อาจจะไม่ได้คือเวลาพูด RDP กับ UDP เนี่ยผมขัดใจ UDP ทุกทีเลยเพราะมันรวม indigestible protein เข้าไปแล้วมันไม่ได้แยกออกมาคืออะไรไหลผ่านบอกดีหมดเวลาแบบว่าคำนวณศูนย์อาหารแบบว่าฉันอยากให้ UDP สูงขึ้นก็ใส่กากปาล์มลงไปนี่ไอ้กากปาล์มมันย่อยได้แค่ไหนก็ไม่รู้เงี้ยเพื่อให้ UDP มันสูงขึ้นแต่มันไหลผ่านน่ะจริงๆแต่มันผ่านไปถึงตูดเลยอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยผมว่ามันต้อง fractionate อีกนิดนึงอะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากก็ไม่ยากนะครับเงินมาก็ของมีก็คือเราไม่ได้เขียนไว้ในโปรเจกต์พูดง่ายๆว่าเราจะต้องเอาลิกนินหรืออะไรที่มันย่อยไม่ได้เนี่ยมาสับแท็กนะเพราะฉะนั้นพาร์ติชันอย่างที่จันว่าเนี่ยถ้าเราพาร์ติชันละเอียดได้นะก็คือโปรตีนกินเข้าไปอย่างที่ผมว่ากินเข้าไปแล้วมันเหลือออกในมูลในลักษณะกายภาพแบบไหนแล้วก็มาลบย้อนหลังเนี่ยมันก็จะรู้ว่าใช้ได้ก็น้อมรับนะเดี๋ยวจะไปลองดูว่าเราจะแฟคชั่นได้ไหมที่อาจารย์ถามนะครับจริงๆแล้วรอบนี้เราไปถึง MP ใช่ไหมอาจารย์อ้วนอันนั้นเนาะที่ในเวอร์ชัน2018เนี่ยครับไปถึง MP แล้วก็แฟคชั่นให้ด้วยครับเป็นค่า MP นะครับไม่ใช่บายพาสอย่างเดียวนะครับอาจารย์ก็อยากชี้แจงเมื่อกี้พูดโปรตีนนะพูดโปรตีน MMP ก็จะเป็นเนตเอนเจไปจนถึงเนตเอนเจพาร์ติชันดีไม่ใช่ ME ครับ MP Metabolizable Protein System ครับรถเริ่มติดแล้วขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง3ท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับสวทช.ในวันนี้นะครับเราได้รับความรู้เยอะมากนะครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านวิทยากรทั้ง3ท่านอีกครั้งครับครับในลำดับต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญดร.ศิวัฒน์นะครับมอบของที่ระลึกให้กับท่านวิทยากรทั้ง3ท่านครับเรียนเชิญครับครับท่านอาจารย์วิโรจน์ครับครับผมครับครับคุณครับท่านอาจารย์อิทธิพลครับครับท่านอาจารย์กฤตพลครับครับขอบคุณครับแล้วก็ทางสวทช.ต้องขอขอบคุณท่านผู้ร่วมเข้าสัมมนาทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพครับ